ที่สนามเมนสเตเดียมนะครับธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตผู้ชมในวันนี้ 1,289 คนเพื่อนตำรวจกลับมาเล่นในบ้านเจอกับทางด้านของราชบุรีมิตรผลเพื่อนตำรวจเริ่มต้นมาโดน2ก่อนเลยครับรัตนเพชรอาภรณ์นี่ก่อนไปดูจังหวะของตำรวจบ้างโอ้หลุดเข้ามาอย่างนี้ของมิเกลเมอร์ซี่โอ้โหหลุดก่อนออกไปช่วงหลังมายิงประตูต่อเนื่องมากครับแต่จังหวะนี้เนี่ยโอ้โหยิงผ่านหน้าประตูเขายิงด้วยหลังเท้าแล้วนะครับแต่นี่มันโดนทางนิ้วโป้งมากไปหน่อยเลยมันซ้ายออกไปนะครับตรงนี้ต้องซ้ายก้อยครับมันโดนนิ้วโป้งไปนิดนึงหน้าประตูมีเพื่อนเติมมาด้วยครับแต่ว่าตอนที่จะยิงเองดูราชบุรีมาอีกแล้วเปิดยัดเข้ามาสายอย่างนี้ไม่มีใครที่ไหนนะครับเออแบตตี้เฟอร์นันเดสเหมือนจะฉลับด้วยครับจังหวะยิงของเขา19ประตูไปแล้วนะครับฮอตจริงๆช่วงนี้แต่มีเมนสันเป็นเกโรเกโรเปิดคอสเข้ามาได้มงด้วยอุ้ยหลุดกรอบไปนิดเดียวครับจังหวะมงของชุติพลทองแท้ตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่แม่เข้าไปอยู่ในกรอบแล้วโฉบมงได้ก่อนบางไปนิดครับตรงนี้ครับโดนบางไปนิดนึงช่วง5นาทีสุดท้ายยังเป็นราชบุรีที่ขึ้นมาอุ้ยจิ้มมาถึงด้วยครับเดียวๆตรงนี้โอ้โหติดครับจังหวะยิงเนี่ยเป็นดักลาสกาโดโซครับตรงนี้ต้องชมผู้รักษาประตูของทีมอินซีเพื่อนตำรวจเลยนะครับเพื่อนตำรวจเลยนะครับที่ออกมาบล็อกไว้ได้ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับผู้รักษาประตูเป็นสมพงษ์ครับสมพงษ์ยอดตัดยิงสุดท้ายเนี่ยไปโดนดักลาสออกด้วยโอ้จังหวะเกมรุกยังมาต่อเนื่องเปิดยัดเข้ามาแล้วได้ยิงโอ้โหชนเสาครับโอ้โหเฮอร์บาตี้นี่มาจากทุกทางจริงครับสังเกตเฮอร์เบอร์ตี้ครับนี่ครับเขาเอาตัวบังผู้ต่อสู้ก่อนนะครับคู่ต่อสู้หลังเขาแล้วเอาตัวโดนบอลใช่ไหมครับขาโดนบอลเลยแม่ฉลาดจริงๆจังหวะเปิดเป็นศิลาครับศิลาสีกำปังกลับมาจากโทษแบนครับแบ็คขวาโอ้เกมเนี่ยไฮไลท์ดูแล้วไปโอกาสของราชบุรีล้วนๆเลยครับดูครับขึ้นมาทางซ้ายแต่งก็โอ้ยโดนเหนียวอย่างนี้สรัญญูอินตราดแล้วเหลืองซึ่งเป็นเหลืองที่2ครับโอ้ยเหลือ10คนเพื่อนตำรวจจังหวะเติมขึ้นมาของใหญ่นินวงครับสรัญญูเจ้าตัวก็ดูจะยอมรับโอเคครับดีมากครับนี่แหละครับสรัญญูยอมรับนะครับวันนี้ครับเขารู้ตัวครับกดสิงอำนาจของมณีจังหวะนี้ก็ฟังจริงครับโอ้โหเนี่ยหลุดไปแล้วนะฮะแล้วก็มาสะกิดขาหลังนะฮะตัดสินใจเร็วไปนี้เร็วไปนี้ครับมีเพื่อนซ้อนแล้วจริงๆแต่ตัวเองก็รู้ตัวดีครับแม้ว่าพลาดไปแล้วเพื่อนตำรวจครับโดนบุกหนักแล้วก็เหลือ10คนด้วยแต่ดูจังหวะสวนจังหวะสวนลูกนี้เบียดมาแล้วใหญ่กว่าโอ้โหได้ด้วยครับกลายเป็น10คนที่ได้ประตูขึ้นนำครับเซโจซัวเรสและนี่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาด้วยนะครับเซโจซัวเรสสังเกตครับบอลลงพื้นลูกนี้นะครับพอได้เพื่อตัวบังผู้ต่อสู้เลยนะครับโอ้โหแล้วนอนวอลเล่เลยตัวล้มแล้วนะครับแต่ยังวอลเล่ได้โอ้โหเก่งทีมนี้เอาชนะเอกลักษณ์ทองกริกได้ครับโอ้เพื่อนตำรวจเล่นดูจะไม่ได้เหนือกว่าแล้วเหลือ10คนด้วยนำครับหาครับราชบุรีต้องลุยฟรีคิกโอ้โหแม่แล้วดูครับประตูที่20ของเขาในปีนี้โอ้โหไม่ต้องสืบเลยครับถ้าซ้ายจากฟรีคิกแบบนี้นี่เป็นใครเปิดดูได้เลยฮะเฮอร์บาร์ตี้เฟอร์นันเดสฮะปั่นนี่บอลมันไม่ได้ฮุกไม่ได้มันตรงๆวิ่งมาตรงๆเลยนะครับเตะตรงนี้โอ้โหโอ้โหเนี่ยฮะช่วงท้ายเกมแล้วด้วยนะครับเฮอร์บาร์ตี้มาดูครับลิคาโดโรดิเกสสะใจเลยครับคือมีเฮอร์เบตตี้นี่สบายไป10อย่างแล้วครับแล้วพอตีเสมอได้มาอีกแล้วจังหวะของควนเกโรลุยมาไหลมาสุดท้ายเป็นเฮอร์เบตตี้ยิงโอ้โหพลิกนำครับพลิกนำจนได้นี่น่าจะเป็นสัญลักษณ์คู่กับโอ่งมังกรคือราชบุรีจังหวะจุดฟุตบอลเขาดีครับนี่ครับผู้รักษาประตูเนี่ยติดแล้วนะครับแต่บอลก็ปริ้นเข้าไปประตูได้นะครับตรงนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยต้องโอ้โหต้องยกให้เขาจริงๆครับฟอร์มของเฮอร์เบอร์ตี้เนี่ยต่อเนื่องติดหน้าอกนะครับน่าแต่ปลิ้นเข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้เพราะความแรงด้วยที่เขายิงนะครับด้วยความแรงด้วยนะครับนี่ต้องเก่งบวกเฮงนะครับคุณพิทุนมันชั่วโมงนี้ต้องเขาเลยครับประตูที่21แล้วนะครับนำดาวซันโบริ้วๆเลยเพื่อนตำรวจโดนนำลุยบ้างโอ้ว่างเลยครับในกรอบปล่อยบอลตกพื้นแล้วลองยิงข้ามคานครับกดไม่ลงมิเกลเมอร์ซี่โอ้โหเจ็บปวดจริงๆโดน2ประตูติดๆครับช่วงท้ายพยายามจะบอมยาวขึ้นมาแล้วในตรงนี้แม่พอเสียบอลหน้าปากประตูมีล้มลงไปแต่ไม่ทันแล้วครับผู้ตัดสินอำนาจผ่องมณีเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันเพื่อนตำรวจโดนราชบุรีแซงท้ายๆต่างรางนี่เดือดร้อนกันทุกอาจจะพูดว่าอาจจะพูดได้ว่าเพื่อนตำรวจ1เพื่อนเบตตี้2ก็ได้
มสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น